ัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำจิ้มไก่ค่ะน้ำจิ้มไก่ทอดเนาะสูตรทำขายหน้าร้านเจวุ้นนะคะไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมานี่จ้าวันนี้เจวุ้นจะพามาทำสูตรน้ำจิ้มไก่เนาะอันนี้น้ำจิ้มไก่นี่เราจะมีน้ำเปล่า1ถ้วยค่ะน้ำตาล6ขีดน้ำตาลนี้เจวุ้นช่างให้นะ6ขีดค่ะน้ำเปล่าเนี่ยกะให้เนี่ยถ้วยกาไก่อ่ะถ้วยนึงแล้วก็อันนี้ค่ะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชู2ขีดครึ่งหรือว่า3กระบวยกลางๆอ่ะค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะแป้งมันเนาะอันนี้พริกเขียวแดงกระเทียมแล้วก็เกลือแค่นี้ค่ะไปเราไปดูวิธีการต้มเลยน้ำที่เราเตรียมไว้เนาะใส่กระมังไว้แบบนี้เลยค่ะให้เดือดก่อนนะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะก่อนที่จะเอาน้ำตาลทรายใส่เนาะเราใส่น้ำตาลแล้วเมื่อกี้นี้ไมค์ของเจวุ้นมันจะขัดข้องนะน้ำตาล6ขีดใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูที่เราเตรียมไว้2ขีดครึ่งค่ะนี้เสร็จแล้วเราจะใส่เกลือค่ะเกลือประมาณมันครึ่งช้อนโต๊ะของเจวุ้นมานี้นะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะชิมเนาะอันนี้เราจะเคี่ยวน้ำตาลลงไปก่อนนะเคี่ยวให้เขาแบบว่าเข้ากันดีก่อนเนาะจะมีกลิ่นน้ำส้มค่ะน้ำส้มนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วแต่คนถนัดเลยเนาะพอนั่นเราจะเอากระเทียมพริกของเรานี่ถ้าไม่มีเครื่องปั่นใช้ตำได้เลยนะนี่ค่ะเราเคี่ยวไว้แบบนี้เลยให้น้ำตาลเราแบบว่าหนึบมีความเหนียวนิดนึงก่อนนี่ค่ะพอน้ำจิ้มเราเริ่มงวดดีแล้วนะเราจะใส่พริกลงไปพริกแดงกับกระเทียมที่เราปั่นเนาะเราจะวุ้นปั่นประมาณนี้นะเราต้องเคี่ยวพริกกับน้ำตาลกับเครื่องปรุงของเราไม่ให้มีกลิ่นฉุนก่อนนะคะพริกต้องให้สุกนะถ้าไม่สุกมันจะเสียง่ายเนาะใช่แล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ค่ะเคี่ยวไปอีกเนาะนี่ค่ะพอเขาเริ่มเหนียวเริ่มข้นดีแล้วนะแล้วก็พริกไม่มีกลิ่นฉุนแล้วนะเจวุ้นก็จะใส่แป้งละลายน้ำเลยค่ะใส่แป้งไปแล้วรีบคนนะมันจะได้ไม่เป็นก้อนค่ะใส่แป้งแล้วทำแบบนี้เลยคนรู้ได้ยังไงว่าได้แล้วก็คือจนกว่าเขาจะใสค่ะจากที่เขาเป็นขาวๆนะเขาก็จะใสต้องให้เหนียวหน่อยนะเพราะเวลาเราจิ้มไก่เนี่ยมันก็จะได้แบบว่าติดไก่ขึ้นมาเนาะอร่อยถ้ามันใสเกินไปอ่ะเวลาเราจิ้มไก่อ่ะเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ติดขึ้นมาของเจนะของเจวุ้นนะถ้าคนอื่นเจวุ้นไม่รู้เนาะหรือว่าเจวุ้นจะชอบแบบว่าให้เวลาเราเนี่ยความใสก็จะมาแล้วแบบนี้เลยเนี่ยน้ำจิ้มเราก็จะใสๆแบบนี้ค่ะนี่เป็นสีใสๆแบบนี้นะแสดงว่าแป้งมันสุกดีแล้วค่ะใส่ลงไปปุ๊บไม่ต้องตกใจนะรีบปนห้ามตกพอใส่ปุ๊บต้องรีบปนเลยไม่งั้นอ่ะน้ำจิ้มของเราจะเป็นแป้งมันจะเป็นก้อนๆนี่ไงพอใส่แล้วอย่างนี้ใช้ได้เลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเจวุ้นจะทำวันต่อวันเลยนะแต่ไม่ได้ทำแบบว่าเก็บไว้เนาะเราก็กะเอาค่ะเหลือก็เก็บไว้ใช้ได้ไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วค่ะขายไปขายคู่กับไก่ทอดของเจวุ้นเนาะน้ำจิ้มทำเองด้วยรสชาติจะออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวหวานก็จะแบบว่าไม่ได้เปรี้ยวมากนะหวานๆเปรี้ยวๆคือต้องหวานนำเนาะน้ำจิ้มไก่นี่ค่ะเจวุ้นเสร็จแล้วนะน้ำจิ้มไก่ของเจวุ้นเนาะแบบนี้เลยเนาะเวลาเหนียวเนี่ยดีนะคะเวลาเราจิ้มไก่นะมันก็จะติดไก่ดีค่ะนี่แบบนี้เลยเจวุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว